ต่อไปนี้คือตัวอย่างโค้ดของตัวการทำinter-process communication โดยใช้ POSIX API นะฮะก็เครื่องมือที่ใช้ในนี้ก็คือ Visual Studio Code นะครับแล้วก็รันบน Mac OS นะครับก็ถ้าต้องการทดลองตรงนี้สามารถทดลองบน Ubuntu หรือตัว Linux distribution อื่นๆได้นะครับแต่โค้ดตรงนี้เนี่ยจะรันบน Windows อาจจะต้องได้รับการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเพราะตัว API ที่ใช้เนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับเริ่มจากตัวแปรที่สำคัญนะครับก็ในฟังก์ชันเมนนะฮะก็ในเมื่อเราไม่ได้รับอาร์กิวเมนต์ใดๆจากcommand line เพราะฉะนั้นในนี้อาจจะไม่มีตัวแปรอยู่ที่นี่นะครับไม่มีพารามิเตอร์อยู่ที่นี่มีตัวแปร size นะครับเป็น integer แบบ constant นะครับก็ถ้าเทียบเป็น Java แล้วก็อาจจะเป็น final int นะครับ size นั่นเองนะฮะให้กำหนดเป็น4096 size ในที่นี้เดี๋ยวเราจะใช้ในการกำหนดขนาดของหน่วยความจำที่เราจะสร้างขึ้นมานั่นเองนะครับต่อไปเป็น pointer ของ character นะครับก็พูดง่ายคือเป็น string นั่นเองนะฮะตั้งชื่อเป็น OS มี message 1 message 0 message 1 นะครับเป็น pointer ของ character เหมือนกันนะฮะก็คือเป็น string นั่นเองนะครับมีคำว่า hello มีคำว่า world อยู่นะฮะจะเห็นว่าตอนนี้เป็น hello ธรรมดานะครับตามด้วย world มีเว้นวรรคแล้วก็มี backslash n ก็คือการขึ้นบรรทัดใหม่มีตัวแปร integer นะครับ shmfd นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวคล้ายๆกับเป็น id นะครับเมื่อมีการสร้าง shared memory object เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เราก็ได้ตัวเลขออกมาจากนั้นมี pointer นะครับ void pointerนะฮะอันนี้จะเป็นตัวแปรที่อาจจะไม่คุ้นเคยนักนะครับในภาษา Java เราก็จะไม่ค่อยได้ใช้เริ่มต้นมีการใช้ฟังก์ชันshare memory นะครับแล้วก็ open สังเกตนะครับ argument ที่มีนะครับคือ name อย่างนี้เป็นต้นก็คือเป็นการตั้งชื่อว่า memory block ที่เรากำลังสร้างเนี่ยให้ชื่อว่าอะไรจากนั้นเราใส่ flag ลงไปนะฮะว่า share memory ตรงนี้เราสร้างนะครับแล้วอนุญาตให้ read write นะครับนี่คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาอนุญาตให้ read write จากนั้นเรา truncate นะครับคือตีกรอบนะฮะของตัว shared memory object ตัวนี้นะครับให้มีขนาดเท่ากับที่เราระบุไว้นะครับก็คือตามไซส์ที่เราระบุไว้นะฮะเป็นการจองนะฮะหน่วยความจำจากนั้นนะฮะเมื่อเราเตรียมพร้อมนะครับทั้งตัวเมื่อเราเตรียมพร้อมเรียบร้อยนะฮะจะเห็นว่าสเต็ปต่อไปที่เราทำก็คือสร้างเรียกใช้ฟังก์ชัน mmap นะฮะซึ่ง mmap เนี่ยตัวที่เราจะต้องดูนะครับในการสร้าง share memory ก็คือตัวพารามิเตอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับเมื่อเราได้ตัว new pointer ได้ void pointer มาแล้วตรงนี้นะครับ void pointer ก็จะเป็นเหมือนกับตัวชี้นะฮะaddressของหน่วยความจำที่เราต้องการแชร์ระหว่าง process นั่นเองเราต้องการที่จะเอาข้อมูลอะไรลงไปเนี่ยเราเขียนลงไปที่ pointer ที่นี่นะฮะดังนั้นสิ่งที่เราทำนะครับเราใช้ฟังก์ชัน sprintf นะครับในการเขียน string นะฮะเขียนตัว string ในที่นี้ก็คือเอา message 0ที่เราเตรียมไว้ในที่นี้คือคำว่า hello นะครับใช้เป็น format string ด้วยนะครับเป็น %s เพื่อบอกว่าไอ้ตัวpointer ของ character ตัวนี้เป็น string จากนั้นเอา string นี้ไปเก็บในหน่วยความจำณตำแหน่งที่ ptr ชี้อยู่นะฮะพูดง่ายคือ ptr เนี่ย pointer ตัวนี้เนี่ยชี้ไปที่ต้นตารางดังนั้นก็แปลว่าเอาข้อความคำว่า hello เนี่ยไปใส่ในต้นตารางนั่นเองจากนั้นทำการอัปเดตตัว pointer ให้เป็นตำแหน่งถัดไปนะฮะก็คือชี้ไปในช่องถัดไปนั่นเองก็คือเอาข้อความ hello มาวัดความยาวให้เรียบร้อยจากนั้นเอา pointer นะครับที่เป็น address ต้นตารางเนี้ยอัปเดตด้วยค่าตัวความยาวของคำว่า hello นั่นเองพูดง่ายคือบวก5เข้าไปจากนั้นสังเกตว่าเอา message 1 นะครับสร้างทำให้เป็น format string เรียบร้อยจากนั้นเขียนลงไปในที่PTR ชี้อยู่ก็คือถัดจากคำว่า hello ไปนั่นเองนะฮะเป็น address ของหน่วยความจำที่จะถัดจากคำว่า hello ลงไป
นะฮะแล้วก็เสร็จเพราะฉะนั้นฟังก์ชันเมนตรงนี้นะครับทำการเขียนข้อมูลลงไปนะฮะในแชร์เมมโมรีที่ชื่อ OS นะฮะแชร์เมมโมรีตรงนี้อยู่ในตำแหน่งที่ PDR ชี้อยู่ข้อมูลอันแรกที่เขียนลงไปคือเขียนไม่เสร็จ0ลงไปข้อมูลอันที่2นะครับคือเขียนไม่เสร็จ1ลงไปแล้วก็จบโปรแกรมนี่คือprocess แรกในขณะที่ process ถัดไปนะฮะ process ถัดไปก็จะเห็นว่า process ถัดไปเราตั้งชื่อเป็น consumer นะครับไซส์เท่ากันนะฮะชื่อเดียวกันนะครับจากนั้นใช้ concept ใกล้เคียงเดิมสังเกตนะฮะตรงนี้เนี่ยการเรียกใช้ share memory นะครับ object ตรงนี้ฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยเรียกใช้ flag ที่เป็น read onlyจะต่างกับสักครู่นี้ใน producer เนี่ยเราจะใช้เป็น create and read and write นะครับ RDWR นี่คือ read write นะครับ create แล้วก็ read write ในขณะที่ consumer ตรงนี้เป็นแค่ read only นะครับอ่านอย่างเดียวบรรทัดนี้จะเหมือนกับสักครู่นี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น consumer หรือ producer เนี่ยใช้อ่านเดียวกันนะครับก็คือเลือกเป็นแมปแชร์นะครับก็คือเลือก memory map แบบแชร์ก็คือ PTR ตัวนี้ก็จะได้หัวตารางมานะฮะที่ชื่อเป็น OS พอได้หัวตารางมาปุ๊บทำยังไงต่อเรียกฟังก์ชัน printf มานะครับเอาข้อมูลที่หัวตารางมานะฮะเปลี่ยนจาก pointer ให้เป็น pointer ของ character พูดง่ายคือเอา string ข้อความมาทั้งหมดจากนั้นทำให้เป็น format string สั้นแล้วก็แสดงออกทางจอภาพจากนั้นก็ยกเลิกหน่วยความจำโดยการใช้คำสั่ง unlinkนะครับอันลิงก์ยกเลิกหน่วยความจำนะฮะแล้วก็จบโปรแกรมเพราะฉะนั้นถ้าจะรันตัวคอนซูเมอร์กับรันโปรดิวเซอร์เนี่ยก็ต้องจำเป็นต้องรันตัวโปรดิวเซอร์ก่อนแล้วค่อยรันคอนซูเมอร์ทีหลังนะครับเขียนข้อมูลลงไปในหน่วยความจำก่อนแล้วค่อยอ่านข้อมูลจากแชร์เมมโมรีนี้ออกมาลองดูวิธีการข้อมูลตรงนี้อยู่ที่เดี๋ยวขอเช็คดูนิดนึงนะฮะว่าข้อมูลตรงนี้อยู่ที่ document แล้วก็อยู่ใน teachingก็ย้ายโฟลเดอร์ไปนะฮะก็ sample code อยู่ใน POSIX โครงสร้างของโฟลเดอร์ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็หน้าต่างตรงนี้ใน Visual Studio Code เนี่ยอยากได้หน้าต่างตรงนี้ออกมาก็แค่ไปที่ Menu Terminal แล้วก็ New Terminal เท่านั้นเองนะครับ Terminal ตรงนี้สามารถเปิดได้เรื่อยๆนะครับก็ดูจำนวนที่เปิดตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเปิดมาแล้วอยากมี Terminal อีกเรื่อยๆก็คลิกบวกที่นี่นะครับที่ POSIX นี่ลอง ls-al ดูก็จะเห็นว่า compile ไปแล้วนะครับก็จะมีตัวนี้ขึ้นมานะครับถ้ายังไม่ compile สมมติว่าผมลบนะฮะก็จะเห็นว่าจะมีเฉพาะ .c อยาก compile นะครับทำได้หลายวิธีนะฮะจะสร้างเป็น make file ก็ได้นะครับถ้าได้ทำ lab นะฮะที่จนlab 1ถึง lab 6เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็จะสังเกตได้ว่าเราสามารถสร้าง make file ขึ้นมาแล้วก็ใช้คำสั่ง make ก็ได้นะครับใช้ utility make ในการ build ตัว ในการที่จะ compile ตัว source code ก็ได้หรือเราจะ compile ทีละไฟล์ก็ได้นะครับอย่างเช่นผมใช้คำสั่ง gccแล้วก็ลบ O ตามด้วยลบ O เพื่อระบุชื่อเอาท์พุตที่ต้องการนะครับอย่างเช่น producer เนี่ยผมต้องการให้เป็นลงท้ายด้วย producer.o แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ที่ต้องการ compile นะครับลักษณะนี้เราก็จะเป็นการ compile producer.c ให้ผลลัพธ์ออกมาเป็น producer.o นะฮะแต่ compile เรียบร้อยก็จะเงียบๆแบบนี้นะฮะลอง ls-l ดูได้ producer.o มาแล้วนะฮะจากนั้นจะลอง compile ด้วย compile gcc ครั้งหนึ่งลบ o นะครับ consumer.o
แล้วก็เป็นคอน sumer สีแบบนี้ได้ทั้งคู่แล้วเรียบร้อยนะฮะเซตต่อไปคือ run producer ก่อนนะครับ run producer.o run ปุ๊บก็จะเงียบๆนะฮะเพราะว่าใน producer เนี่ยไม่ได้ให้แสดงข้อความอะไรออกทางจอภาพเลย run เสร็จก็จะเงียบๆแต่ตอนนี้มีการเขียนข้อมูลลงไปในหน่วยความจำนะครับในส่วนที่เป็น OS แล้วต่อไปก็อ่านใช้ consumer นะครับอ่านออกมาสิ่งที่เราน่าจะคาดหวังนะครับก็คือน่าจะได้คำว่า helloแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ world นะครับแล้วก็มีเครื่องหมายตรงนี้แล้วก็มีการขึ้นบรรทัดใหม่นะฮะเราลองดูผลลัพธ์ที่ได้นี่คือผลลัพธ์ที่ได้นะครับนี่เป็นตัวอย่างอย่างง่ายนะครับของการใช้share memory object นะครับโดยใช้ POSIX API